วัสดีค่ะนี่คือคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้เรามาอยู่กันที่สหกรณ์บ้านคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่กี่กิโลเมตรชื่อคลองโยงเป็นที่รู้จักกันเพียงชั่วเวลาไม่กี่วันนั่นเป็นเพราะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแรกที่ได้รับโฉนดชุมชนของประเทศไทยโดยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างไรกับมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติไปติดตามคำตอบนี้กับช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณบุญลือเจริญมีประธานสหกรณ์บ้านคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมท่านอยู่ที่นี่ค่ะเป็นชาวชุมชนแห่งนี้และเป็นท่านหนึ่งที่ถือเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนโฉนดชุมชนทำให้ชาวบ้านคลองโยงได้มีสิทธิ์ทำกินและใช้ทรัพยากรในการแบ่งปันที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกันสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์เพิ่มศักดิ์มกราภิรมย์ท่านเป็นกรรมการสมัชชาปฏิรูปและอนุกรรมการการปฏิรูปที่ดินฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและน้ำซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างพิมพ์เขียวเรื่องของการปฏิรูปที่ดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเป็นแรงสำคัญในการทำให้คลองโยงแห่งนี้ได้เกิดในเรื่องของโฉนดชุมชนขึ้นเรื่องแรกค่ะคงจะหนีไม่พ้นคำถามใหญ่นั่นก็คือเรื่องของที่มาที่ไปต้องเรียนถามท่านดร.เพิ่มศักดิ์ค่ะคือปัญหาใหญ่ๆของประเทศเนี่ยถ้ามาทบทวนกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าที่ดินนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคนที่กลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือเกษตรกรซึ่งมีเกือบ6ล้านครอบครัวปัญหามันรุนแรงก็คือช่วง 4-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ดินมันหลุดมือจากเกษตรกรผู้ที่ทำไร่ไถนาไปอยู่กับคนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ซื้อขายเก็งกำไรที่ดินแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เมื่อที่ดินหลุดมือแล้วเนี่ยทำให้เกษตรกรส่วนนึงเนี่ยก็ต้องหลุดออกไปจากวงการเกษตรส่วนที่ยังทำอยู่ก็ต้องเช่าที่ดินทั้งบางทีก็เป็นที่ดินของตนเองที่เคยขายไปหรือว่าที่ดินอื่นๆข้างเคียงก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรมันก็สูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันมาถึงจุดวิกฤตที่ทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยมันถดถอยอย่างมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็อยู่ไม่รอดมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปในอดีตเนี่ยได้หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญของชาติแล้วก็เป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขโดยวิธีปฏิรูปก็คือต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็ในเชิงกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยไปด้วยกันครับค่ะในส่วนของการกระจายการถือครองที่ดินมีปัจจัยอย่างไรแล้วมีอะไรบ้างคะที่ถือว่าจะต้องเป็นเงื่อนไขในการถือครองเหล่านี้รวมไปถึงในเรื่องของอัตราการจัดเก็บอัตราภาษีแบบก้าวหน้าใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์คะคือเราเจาะจงว่าเรื่องปัญหาของการกระจุกการถือครองที่ดินนี่เป็นปัญหาสำคัญฉะนั้นข้อเสนอของเราสำคัญก็คือเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินแล้วก็ส่วนที่สองคือการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรสองส่วนนี้เป็นมีส่วนสำคัญอันนี้องค์ประกอบที่จะทำให้การกระจายการถือครองเนี่ยมันถึงมือเกษตรกรรายย่อยทุกคนแล้วก็เขาก็ได้รับความคุ้มครองด้วยความคุ้มครองเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่สิทธิในเรื่องของการรักษาพื้นที่ไว้เนี่ยยังได้รับการคุ้มครองอื่นๆเช่นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพิจารณาในหลายๆเรื่ององค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าเรื่องของการกำหนดเพดานการถือของที่ดินนี่ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือถ้าเราปล่อยให้มีการถือของที่ดินได้ไม่จำกัดเนี่ยมันไปอยู่กับบางคนเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ที่ดินมันก็เหลือไม่พอที่จะมากระจายประเด็นที่สองเนี่ยการกระจายหรือการจำกัดเพดานการถือของที่ดินเนี่ยไม่สามารถจะไปบังคับให้เขาต้องปล่อยที่ดินมาโดยที่เขาไม่ได้ประโยชน์เช่นบางคนที่มีสัก1,000ไร่เนี่ยถ้าเราจำกัดไว้สัก50ไร่หรือ100ไร่เนี่ยส่วนที่เกินเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการสำคัญซึ่งเราพูดถึงเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าตอนนี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะครับผมคิดว่ารัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็พูดไว้เรื่องของการกระจายการถือของที่ดินแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองสิทธิ
ของเกษตรกรแล้วก็พูดถึงเรื่องของโฉนดชุมชนไปด้วยหมายความว่าจะพูดถึงสิทธิของชุมชนในการจัดการที่ดินแต่ว่าขณะนี้ก็หลังจากมารุมมาตุ้มกับเรื่องมหาอุทกภัยแล้วก็มาเรื่องการเมืองแก้ปัญหาทางการเมืองก็ยังแทบจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรมากเท่าไหร่แต่ที่ผมอยากกังวลอีกคือนอกจากยังไม่ได้มาสานเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินหรือว่าการเร่งรัดการออกภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแล้วเนี่ยก็ดันไปเรียกว่าไปกดดันชาวบ้านที่ทั้งที่มันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ทำในเรื่องของโฉนดที่ดินไปแล้วแล้วก็ไปทำลายพืชผลอาศินของเขาฉะนั้นก็อยากจะสื่อสารไปยังรัฐบาลว่าขณะนี้มันถึงเวลาแล้วเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องโครงสร้างที่ไม่แก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้เนี่ยเกษตรกรไปไม่รอดเลยครับไปไม่รอดเลยไม่สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ครับแต่วันนี้คลองโยงแห่งนี้กลับมาแล้วนะคะในส่วนของการเป็นโฉนดชุมชนขออนุญาตให้คุณบุญลือเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปความยากลำบากมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกว่าจะได้มาซึ่งการทำความเข้าใจกับชาวชุมชนในนี้รวมไปถึงกว่าจะได้มาซึ่งโฉนดชุมชนค่ะที่ตรงนี้ที่จริงเป้าหมายของเราเริ่มแรกตั้งกับปี19นะการรักษาวิถีชีวิตเกษตรกรเอาไว้แล้วก็พร้อมกับตอนนั้นเรายังไม่รู้จักโฉนดชุมชนเรารู้จักแต่เพียงว่าที่ตรงนี้เรามีการเช่าซื้อกันระหว่างเอกชนโดยภาครัฐมามีส่วนเอี่ยวด้วยกับเรื่องเงินทุนเราก็เดินมาแบบนั้นแต่ในกติกาของสหกรณ์เราจัดเป็นรูปแบบสหกรณ์ก็จะมีกติกาห้ามซื้อห้ามขายโอนด้วยทายาทมันก็ไม่ต่างกับโฉนดชุมชนแล้วก็30ปีที่ผ่านมาคือเราสามารถยืนยันได้ว่าที่ของโยนี้ 100% ของพื้นที่ยังไม่มีการหลุดมือเราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้แต่ทีนี้ว่าพอดีก็มาเกิดเรื่องเมื่อปี50ผมก็มองในการต่อสู้ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเราสู้ความสำเร็จเข้ามาสู่ปี19เนี่ยชาวบ้านได้โฉนดรายประเขตเนี่ยผมก็ยังคุยกับในกลุ่มแกนนำว่าสุดท้ายคือชาวบ้านก็ต้องปล่อยหลุดมือแต่มันไม่มีวิธีใดที่เราจะแก้จนกระทั่งเรามาเจอโฉนดชุมชนเมื่อเราศึกษาแล้วมันก็ตรงกับที่เราใจเราที่เราต้องการมันก็เลยเปิดรับเข้ามาแล้วก็การทำความเข้าใจกับสมาชิกมันไม่ยากเพราะว่ากติกาโฉนดชุมชนกับข้อบังคับของสหกรณ์มันล้อกันได้เลยก็คือมันไม่ต้องมีการเช่าทุกคนทำได้กินตามปกติไม่ต้องเสียค่าเช่าเมื่อเราอยู่ในสหกรณ์เราเสียค่าเช่าเรามีสัญญาเช่าแต่ถ้าโฉนดชุมชนไม่ต้องเช่าค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียมันก็เสียเป็นค่าใช้ผลประโยชน์แล้วก็ต้นทุนในการที่เขาเรียกต้นทุนในการเช่าที่ดินเลยนะเอาภาษาที่มันง่ายๆคือเก่าเราจ่ายไร่หนึ่งสองร้อยแต่ตอนนี้เราจ่ายแค่ไร่หนึ่งก็เขาไม่เรียกค่าเช่าหรอกเป็นค่าใช้ผลประโยชน์ในที่ดินไร่นี้ก็70บาทต้นทุนมันก็จะต่ำมันก็ทำให้เราอยู่ได้เรียนถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรถึงมองคลองโยงนี้เป็นโมเดลแรกของประเทศไทยในการที่จะเป็นโฉนดชุมชนแห่งนี้อะคะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่หลายพื้นที่มากที่สนใจแล้วก็เสนอตัวเองแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่คลองโยงเพราะผมคิดว่าเป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนเองนะครับแล้วที่สำคัญคือคลองโยงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆคือเป็นตัวแทนของพื้นที่ปัญหาของเกษตรกรในภาคกลาง10กว่าจังหวัดซึ่งเป็นภูมิภาคที่เกษตรกรเนี่ยสูญเสียที่ดินทำกินมากที่สุดซึ่งงานวิจัยเนี่ยประเมินได้ว่าประมาณถึง70%ที่สินสูญเสียที่ดินไปแล้วต้องเช่าที่ดินทำกินฉะนั้นก็คิดว่าโมเดลของคลองโยงเนี่ยถ้าคลองโยงทำสำเร็จเนี่ยเชื่อว่าเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินซึ่งมันมีราคาสูงขึ้นที่ดินที่ถูกบีบโดยภาคอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เอามาใช้ประโยชน์ผิดประเภทอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆได้แล้วคิดว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่มันแก้ปัญหายากเท่ากับพื้นที่ในภาคกลางโดยเฉพาะที่คลองโยงเพราะว่าที่ดินมันไร่หนึ่งมันเป็นล้านๆนะครับฉะนั้นถ้าแก้ตรงนี้ได้มันมีรูปแบบที่เหมาะสมการบริหารจัดการที่ดีมันส่งผลให้เกิดการผลิตทำให้เกิดการสร้างรายได้มันก็สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมฉะนั้นนี่คือโมเดลการแก้ปัญหาที่ดินที่ทำให้เกิดการสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมฉะนั้นนี่คือธงของการปฏิรูปคือการแก้ปัญหาโครงสร้างของประเทศแล้วนำไปสู่ความ